มาร่วมงานวอตแฟร์เป็นยังไงบ้างครับก็สำหรับวันนี้นะครับได้มาร่วมงานเป็นซอฟต์แวร์เดเมนวอตแฟร์นะครับก็รู้สึกเปิดหูเปิดตามากเลยเพราะว่าตัวปอนเป็นคนที่ชอบนาฬิกาอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเข้ามาดูในงานนี้คือมีอะไรให้จับจองมากมายหลายอย่างมากเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าใครที่เป็นสายนาฬิกาเนี่ยคือห้ามพลาดเลยและงานนี้จัดถึงวันที่5กรกฎาคมนี้นะครับส่วนตัวนาฬิกาเราชอบใส่นาฬิกาแนวไหนยังไงครับส่วนตัวปอยปอยชอบใส่นาฬิกาที่เป็นแนวแบบแนวออกกำลังกายด้วยเป็นสมาร์ทวอชอะไรเงี้ยแล้วปอยส่วนตัวปอยชอบแบบแบรนด์แบบจุดทั่วไปอะไรพวกนี้แหละครับก็ชอบหมดเลยจริงๆเรามีแบบสะสมนาฬิกาด้วยก็มีบ้างครับมีบ้างส่วนตัวชอบคาสิโอจีช็อปอะไรพวกนี้ฝากฝากงานครับก็ขอฝากงานนี้ด้วยนะครับทุกคนก็ใครที่ชอบสะสมนาฬิกาหรือว่ามีนาฬิกาอะไรที่แบบอยากจะดูงานนี้คือแบบมีนาฬิกาเพียบนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือมีลดราคามากมายหลายอย่างเลยครับแล้วก็งานนี้จัดถึงวันที่5กรกฎาคมนี้นะครับทุกคนมาฝากติดงานกันหน่อยตอนนี้อะไรบ้างตอนนี้ก็ที่จะถึงนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตครับคอนเสิร์ตของจีนใช่ก็เป็นงานคอนเสิร์ตที่เอกไซยับก็ปอยก็ไปรวมด้วยมีทั้งพี่คูเปอร์ปอยแล้วก็มีผู้ที่คนหลายคนมากมายครับแล้วก็มีผลงานอีกอันนึงก็เป็นภาพยนตร์ครับชื่อเรื่องว่าสลิสเจกลาใช่ได้คอนเสิร์ตจีนไม่ได้คอนเสิร์ตมาแล้วได้กลับมาเจอกันใช่ไหมครับใช่ครับใช่จากเราจะมีเซอร์ไพรส์อะไรมาเซอร์ไพรส์แฟนๆทั้งไทยทั้งจีนบ้างต้องบอกว่าคำว่าเซอร์ไพรส์มีแน่นอนครับว่าอย่างตัวปอกับพี่คูเปอร์เนี่ยก็ห่างหายกันจากแฟนคลับไปครั้งหนึ่งก็ระหว่างว่างานนี้นะจะทำให้แฟนคลับคูเปอร์ปอยกลับมาคิดถึงกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็มีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับมันจะมีโมเมนต์อะไรบนเวทีที่ไม่หักได้ไหมที่แบบว่าเฮ้ยเคยตั้งโมเมนต์ดีๆแบบนี้แล้วแฟนคลับอยากเห็นมุมแบบนี้อีกอะไรเงี้ยคือเพราะว่าเรื่องโมเมนต์เนี่ยปอยรู้สึกว่ามันมีแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็อาจจะไม่รู้ว่ามันจะเป็นเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าแต่ปอยรู้สึกว่าทุกวันนี้มันดีอยู่แล้วครับโมเมนต์ทุกวันก็คือมันก็ดีอยู่แล้วแล้วอย่างเพลงที่จะเตรียมออกมาเราให้แฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเพลงที่ปอยเลือกกับพี่คูเปอร์สองคนเพราะว่าร้องด้วยกันอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกว่าเพลงที่ปอยกำลังจะเลือกกับพี่คูเปอร์เนี่ยเป็นเพลงที่มีความหมายที่ดีแล้วก็สื่อความหมายให้กับแฟนคลับได้เยอะมากครับเลือกเพลงเองใช่เลือกเพลงเองบอกเพลงได้ไม่ทันไว้ก่อนบอกไม่ได้ต้องถูกแบ่งก่อนเพลงนี้เราต้องซ้อมนอกจากในเรื่องของโมเมนต์ที่ดีมีแบบร้องเต้นเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องการซ้อมนี่ปอยรู้สึกว่ามันซ้อมหนักมากเพราะว่าเป็นงานใหญ่ระดับแบบเวทีมันใหญ่อะพี่ปอยก็รู้สึกว่าเป็นงานแรกที่ปอยรู้สึกว่าเป็นงานใหญ่ขนาดนี้เรื่องซ้อมเรื่องการร้องอะไรคือต้องซ้อมหนักอยู่แล้วแน่นอนครับแล้วก็อาจจะมีท่าเต้นเต้นกับพี่คูเปอร์บ้างอะไรประมาณนี้แล้วมีแบบแดนหนักๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าปกติไม่ไหวจริงๆรู้สึกตื่นเต้นแม้กับคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตแรกที่เป็นใหญ่ของเราเนี่ยใช่เป็นคอนเสิร์ตแรกของปอยที่ใหญ่ขนาดนี้รู้สึกตื่นเต้นอยู่แล้วครับแล้วก็ขอบคุณโอกาสที่ใหญ่ยื่นให้เราคาดหวังยังไงกับคอนเสิร์ตนี้ที่แฟนๆจะกลับมาเพราะว่ามันต้องหายจากที่เป็นนานเลยก็เอาส่วนตัวปอยเลยปอยไม่ค่อยคาดหวังอะไรแต่แค่อยากจะให้แฟนๆทุกคนได้กลับมาสนุกกับเราแล้วก็ได้กลับมาเจอปอยคูเปอร์แล้วก็ที่1 2 1อย่างนี้เราจะได้ดูคอนเสิร์ตอะไรก็ดูดีอยู่แล้วแหละคุณใส่ชุดนี้ขนาดนี้เอาล่ะเดี๋ยวให้โชว์กับพ่อด้วยนิดนึงนะไม่ได้ชอบนะโอเคก็แถลงข่าว29นี้ครับแล้วก็ต้นเดือนกันยายนคอนเสิร์ตแน่นอนว่าถ้าแถลงข่าวนี้แฟนคลับจีนจะมีการแห่แล้วก็แบบว่ามีมาดูเราไว้อะไรเงี้ยอันนี้ก็ถ้ามีจริงก็ขอขอบคุณแล้วก็เสียเสียหนีนะครับมีเพลงจีนเราใจแฟนคลับจีนไหมเพราะว่าวันนั้นแฟนคลับจีนก็กรี๊ดออกมาเดี๋ยวต้องขอลองคุยก่อนแล้วก็ไปฝึกก่อนครับล่าสุดก็มีละครใช่เรื่องนี้แล้วบทเป็นอะไรยังไงครับอันนี้เป็นภาพยนตร์ครับภาพยนตร์ใช่ไหมครับเป็นภาพยนตร์ชื่อเรื่องว่าสลิปโปรเจกต์ล่าเข้าโรงสิ้นปีนี้ครับคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างคาแรคเตอร์ของปอยก็เป็นฟิลประมาณแบบคือถ้าดูปกติอาจจะต่างกับตัวปอยหน่อยนึงแต่ก็เอาปอยเล่าถึงเนื้อเรื่องดีกว่าปอยรู้สึกว่าเนื้อเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบอนาคต40ปีอัพอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มีการแบบเกี่ยวกับคอนทราสต์กับในยุคเนี้ยครับเพราะเรื่องแบบโควิดอะไรเงี้ยมันจะมีเรื่องนั้นด้วยแล้วก็คาแรคเตอร์ของปอยเนี่ยปอยรู้สึกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่แหวกแนวสำหรับตัวปอยมากแล้วก็มันมีอีกอย่างนึงที่ปอยยังไม่รู้ว่าพูดได้หรือเปล่าปอยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์คนดูแน่นอนครับถ้าได้เข้ามาดูในโรงภาพยนตร์ถ้าพูดก่อนตอนนี้อาจจะพูดได้มั้ยไม่รู้ว่าพูดได้เท่มากตัวนี้พูดอ่ะในใครเจ้าก็ต่างจากที่ว่าที่เราเล่นไปอะไรเงี้ยแบบว่าก็ต่างนิดนึงต่างตัวเลยเพราะว่าด้วยเรื่องคนเรื่องมันเป็นเรื่องอนาคต40ปีข้างหน้าด้วยการภาษาก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยก็มีภาษาอนาคตอะไรเงี้ยแล้วเรื่องคาแรคเตอร์ก็มีเปลี่ยนบ้างครับ
ซึ่งคนไทยสปริงฝากให้แฟนๆได้ติดตามหน่อยทั้งคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นในวันแถลงข่าวแล้วก็ทั้งภาพยนตร์ที่เราแบบเปลี่ยนเปิดเปลี่ยนไรเตอร์เลยอะไรเงี้ยก็ขอฝากเนื้อฝากตัวทุกคนด้วยนะครับสำหรับปีนี้นะครับก็จะมีทั้งคอนเสิร์ตครับวันที่29นี้ก็แถลงข่าวแล้วแล้วก็มีภาพยนตร์สิ้นปีนี้ครับก็ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่หายไปไหนยังอยู่ตรงนี้มันยังมีซีรีส์ใหม่ให้ได้ติดตามเรื่อยๆอย่างนี้ไหมอะไรเงี้ยก็ยังมีครับแต่ก็รอข่าวดีก่อนแล้วกันบอกแค่นี้ก่อนแล้วกันนะขอบคุณมากนะครับ